ิตยสาร Hair and Beauty ข่าวคราวในวงการเสริมสวยความรู้เรื่องความงามหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty วางตลาดทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือทั่วประเทศไทยแล้วค่ะเรื่องการต่อผมยังได้รับความนิยมจากวัยรุ่นนะคะซึ่งผมสั้นสามารถต่อเป็นผมยาวได้เดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการต่อผมนะคะเราก็มารู้จักอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับในการต่อผมก่อนอย่างแรกก็คือผมนะคะและอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะที่เราเห็นนี่ก็คือแท่งกาวซิลิโคนค่ะอันนี้ต้องเลือกเป็นสีดำนะคะเพราะว่าเวลาที่ใช้สำหรับในการต่อผมระหว่างผมชอบผมกับผมแพ้เนี่ยค่ะมันจะได้กลมกลืนแล้วก็ดูสวยงามค่ะและอุปกรณ์ชิ้นที่3นะคะนี่คือปืนกาวค่ะใช้สำหรับในการทำละลายแท่งกาวซิลิโคนและอุปกรณ์ชิ้นที่4นะคะเรียกว่าตัวหนีบทำความร้อนอุปกรณ์ตัวนี้เราจะใช้สำหรับการต่อผมในแบบที่2นะคะการต่อผมแบบที่1นะคะเราเริ่มต้นด้วยการที่เรานำปืนกาวนะคะแล้วก็แท่งกาวซิลิโคนเนี่ยค่ะเสียบเข้าไปทางด้านหลังของปืนกาวนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ซิลิโคนเนี่ยละลายแต่อุปกรณ์อีกอย่างนึงนะคะที่เราจะใช้คู่กันก็คือแก้วน้ำนะคะถ้วยน้ำเพื่อที่เราจะใช้สำหรับในช่วงที่เราระหว่างที่เราต่อผมนะคะจะได้ทำให้กาวเนี่ยเย็นตัวลงแล้วก็ทำให้มือเราเนี่ยเวลาโดนกาวร้อนๆเนี่ยก็จะไม่ร้อนนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาการพองได้เราเริ่มต้นด้วยการแบ่งผมเป็นชั้นๆนะคะเริ่มแต่ชั้นที่1ก็ตั้งแต่บริเวณท้ายทอยค่ะแต่ต้องกะว่าอย่าให้ต่ำมากนะคะโดยกะประมาณว่าเวลาที่เราจะปล่อยผมชั้นที่2ลงมาจะสามารถที่จะปิดปมกาวบริเวณที่เราต่อผมไว้ได้อย่างมิดชิดนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆแบ่งช่อผมเป็นช่อเล็กๆค่ะแล้วก็นำผมที่เราต้องการจะต่อเนี่ยค่ะมาวางทาบลงบนเส้นผมจริงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ปืนกาวยิงซิลิโคนยิงกาวซิลิโคนนะคะลงบนผมบริเวณที่เราจะต่อแล้วก็นำใช้มือเราเนี่ยนะคะจุ่มน้ำนิดหน่อยแล้วก็มาคลึงบริเวณตรงซิลิโคนเพื่อให้กาวเนี่ยค่ะเย็นตัวลงแล้วก็จะได้ประสานกับเส้นผมที่เราจับเป็นช่อๆไว้ได้อย่างเนียนเรียบเนียนสวยงามเราก็ทำต่อๆไปเรื่อยๆนะคะจนหมดชั้นที่1หลังจากนั้นก็เริ่มแบ่งชั้นที่2ทำวิธีเหมือนชั้นที่1นะคะแต่ว่าในชั้นที่2เนี่ยการต่อผมเราควรจะสับหว่างกับชั้นเดิมเพื่อให้ผมเฉลี่ยในช่องว่างระหว่าง1เซนติเมตรที่เราเว้นไว้นะคะในชั้นที่1เพราะว่าถ้าเราต่อผมในแนวเดิมที่เราต่อในชั้นแรกผมก็จะซ้อนกันทำให้ช่อผมในชั้นแรกนั้นดูแน่นแล้วก็เป็นกระจุกซึ่งจะดูไม่เป็นธรรมชาติในการต่อผมในแต่ละช่อนะคะเราควรจะเว้นระยะห่างจากโคนผมจนถึงรอยต่อเนี่ยค่ะประมาณ 1-2 เซนติเมตรและจากช่อแรกนะคะถ้าเราจะทำในช่อต่อๆไปนะคะเราก็ควรจะเว้นระยะห่างจากช่อที่1มาช่อที่2ประมาณ1เซนนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามเราก็จะจับช่อผมทำการต่อผมโดยวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งครบในแต่ละชั้นซึ่งการต่อผมจะให้ดูดีสวยงามนั้นนะคะอย่างน้อยก็ไม่ควรจะต่ำกว่า3ชั้นวิธีต่อผมวิธีที่2นะคะเราก็สามารถที่จะเตรียมเส้นผมไว้ร่วงหน้าได้นะคะก็คือการที่เราจะนำกาวซิลิโคนนะคะมาแบ่งช่อผมไว้เป็นช่อเล็กๆนะคะแล้วก็นำกาวซิลิโคนเนี่ยมาแต้มนะคะตรงผมที่เราจะใช้ต่อเนี่ยค่ะแต้มไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะหนาเกินแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำที่เราจะต้องใช้เพื่อในการรูปตรงบริเวณกาวซิลิโคนนะคะเพื่อให้เกิดความเรียบเนียนแล้วก็ให้บางที่สุดเลยนะคะ
พื่อที่เวลาเราต่อกับผมจริงแล้วจะได้เรียบเนียนไม่เป็นปุ่มเป็นปมนะคะและนี่คือช่อผมนะคะที่เราเตรียมไว้สำเร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงบริเวณปลายโคนผมเนี่ยนะคะจะมีกาวซิลิโคนที่เราแต้มไว้แล้วนะคะตรงนี้คือสามารถที่จะใช้สำหรับในการต่อผมได้ค่ะหลังจากที่เราเตรียมเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปดูวิธีการต่อผมวิธีที่2กันเลยค่ะเราก็แบ่งช่อผมเป็นช่อเล็กๆนะคะนำช่อผมที่เราเตรียมไว้ซึ่งมีกาวซิลิโคนอยู่ที่ปลายผมแล้วนะคะมาวางทาบลงบนผมที่ต้องการจะต่อแล้วใช้ตัวหนีบทำความร้อนมาหนีบบริเวณรอยต่อเพื่อละลายกาวจากนั้นก็ใช้มือจุ่มน้ำนิดหน่อยนะคะมาคลึงตรงรอยต่อเพื่อให้กาวประสานกับเส้นผมให้กลมกลืนเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็จะทำวิธีนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้งศีรษะค่ะต่อผมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาจัดแต่งทรงผมให้สวยงามโดยใช้ที่รีดผมนะคะช่วยในการรีดจัดแต่งทรงผมเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นThank you.
Grand Beauty Training Center ศูนย์รวมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละวิชาซอยผมคราวผมต่อผมต่อเล็บแต่งหน้านวดหน้าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Hair and Beauty Trading Center 081-850-4740 02-539-9209การต่อผมอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าการต่อผมแบบไฮลิงก์ก่อนที่จะรู้ถึงขั้นตอนการต่อเรามารู้จักกับอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันดับแรกก็คือห่วงไฮลิงก์อันดับที่2ตะขอเกี่ยวแบบเข็มฟัก3ครีมสำหรับหนีบซึ่งเป็นแบบที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อรู้จักอุปกรณ์กันแล้วก็มาดูขั้นตอนการต่อแบบไฮลิงก์ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำห่วงไฮลิงก์มาร้อยเข้ากับเข็มฟักนะคะนี่นะคะแล้วก็วางไว้ก่อนทีนี้เราก็จะมาดูผมเตรียมผมที่จะเอาไปต่อนะคะก็ยิงด้วยกาวซิลิโคนปกตินะคะปั้นให้เล็กที่สุดเน้นให้เล็กที่สุดนะคะเพื่อที่จะสอดใส่กับห่วงไฮลิงก์ได้นะคะเริ่มต้นด้วยการเตรียมผมลูกค้านะคะก็แบ่งชั้นล่างทิ้งไว้นะคะ1ชั้นแล้วเราก็มาคัดผมจะเริ่มต่อตรงไหนนะคะแล้วก็คัดขึ้นมานะคะให้เป็นช่อเล็กๆนะคะสมมุติได้ประมาณแค่นี้นะคะกันผมไว้นะคะอันนี้ก็จะเหลือเป็นช่อผมที่ตามที่เราต้องการเอาเข็มฟักมานะคะแล้วก็เกี่ยวผมจริงเข้าในห่วงไฮลิงก์อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงผมจริงออกมาจะได้ผมออกมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำผมที่ปั้นเอาไว้นะคะเตรียมไว้มาสอดเข้าไปในห่วงเมื่อสอดเสร็จแล้วจับระดับให้พอดีนะคะแล้วก็จะใช้ครีมที่เตรียมไว้นะคะหนีบให้แบนนะคะบีบให้แน่นนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จช่อต่อมานะคะก็ทำลักษณะเดียวกันนะคะเกี่ยวผมนะคะให้เข้ากับห่วงไฮลิงก์นะคะดึงผมมาจะได้ผมออกมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำผมที่ปั้นเอาไว้นะคะเตรียมไว้มาสอดเข้าไปในห่วงดูระดับให้ได้ความพอดีนะคะแล้วก็หนีบให้แน่นนะคะการต่อผมแบบนี้ก็ดีตรงที่ว่าไม่ใช้ความร้อนนะคะทำให้ผมเราไม่เสียนะคะช่อต่อไปนะคะก็ทำในลักษณะนะคะเกี่ยวผมเข้ามานะคะใส่ในไฮลิงก์นะคะดึงผมจริงออกมานั้นก็เอาผมที่ปั้นไว้ใส่ต่อลงไปในห่วงนะคะดูระดับให้ได้ความพอดีนะคะแล้วก็หนีบหนีบให้แน่นนะคะนี่ก็เป็นกรรมวิธีง่ายๆนะคะในการต่อผมแบบไฮลิงก์ท่านก็สามารถฝึกฝนทำเองได้นะคะทำต่อทุกชั้นนะคะจนหมดศีรษะนะคะลักษณะเดียวกันกับตอนการต่อผมแบบทั่วๆไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคนิคใหม่ๆที่อาจารย์นำเสนอไปวันนี้มีหลากหลายแบบนะคะหวังว่าช่างเสริมสวยทุกท่านคงได้นำความรู้ไปใช้ไม่มากก็น้อยพบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ